หูผ่านตาผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสกระแสโลกก็มาทับกระแสที่อดีตชาติก็เลยที่บอกว่าจำอดีตชาติไม่ได้ความจริงจำได้มีเยอะมากครับอดีตชาติแต่เราท่านไม่เจอจังๆต่างหากแล้วโอเคนะอยากจะเจอไหมทีนี้เอาของดีที่สุดคือบรรลุธาตุบรรลุธรรมจะรู้หมดอดีตชาติของตัวเองเห็นไหมครับอันนี้แน่นอนกว่าเยอะเลยตามแนวทางของพระพุทธศาสนาคือต้องได้อภิญญานะโยมนะทุกสมุทัยนิโรธไต่ตามมันให้ได้จึงจะรู้ชาติกำเนิดเกิดเก่าเกิดแก่ตัวเองของตัวเองทั้งหมดย้อนกลับไปได้หมดแน่นอนเห็นไหมไม่ต้องมาบอกว่าลึกชาติได้แล้วเห็นไหมไม่ต้องตรงนั้นเด็ก5ขวบตัวเขาจะลึกได้เป็นความจริงเรื่องนี้นะโอเคไหมเพราะเด็กเขาเกิดมาจากท้องเขาบริสุทธิ์มันมาจากภพชาติที่แล้วมาส่วนเพราะฉะนั้นเวลาเขาอยู่ในพอเขาแก้แค่ไหนพยายามเล่นกับเขาไปเถอะเราจะได้เหมือนกันเล่นกันลูกหมาลูกแมวเล็กๆแบบเดียวกันเล่นกันเดี๋ยวจะได้ของดีจากเด็กบอกไม่ทราบนะเพราะว่าเด็กเขาอยู่ในห้วงแห่งจักรวาลเขาบริสุทธิ์อยู่อย่างเช่นแม่คลอดลูกอยากจะขออนุญาตพูดผ่านข้ามเพศหน่อยได้ไหมครับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับขออนุญาตนะเคยเบ่งของลูกไหมพี่พอเป็นของลูกธรรมชาตินะเป็นธรรมชาตินะเอาโอเคไหมรู้สิครับว่าแหมพูดพิมพ์มันก็น่าเกลียดเนาะนั่นอ่ะนะตัดตอนแผลจะหายเร็วมากถ้าว่าได้ออกกอดลูกจำไม่ดีนะได้รับพลังงานอันบริสุทธิ์สะอาดสะอาดก็แล้วกันจับใช้คำว่าสะอาดสะอาดก็แล้วกันนะบริสุทธิ์ไม่ได้หรอกเพราะบริสุทธิ์ต้องไม่มาเกิดโอเคไหมครับถ้าบริสุทธิ์ต้องไม่มาเกิดเป็นตัวตนเอาว่าสะอาดมากๆมากๆอะไรพลังงานสะอาดสะอาดนะฮะให้แม่อบกุดแล้วแผลจะหายเร็วมากเลยอย่าหลงอย่าหลงกระแสวิทยาศาสตร์ท่านนี่เป็นเพศแม่ทั้งปวงรู้จักคำว่ารีแพร์นะครับอย่าหลงเลยครับนะอย่าไปใช้วิธีการนั้นนะอย่าไปหลงคารมนั้นอีกครับแน่เพราะรีแพร์หนึ่งครั้งจ่ายตังค์แน่นอนอย่ามาเถียงลุงหมอกเห็นมั้ยก็อาชีพเขาแล้วก็ชวนให้รีแพร์แหละครับก็รีแพร์แค่ใช้เวลาเท่ากับเท่าไหร่วะเนี่ยถูกของแค่นี้ไม่ถึง5นาทีมันก็ติดเย็บติดได้แล้วโถ่เอ้ยแน่ไม่ต้องทำเองแค่หลับตาจินตนาการก็รู้แล้วเห็นไหมเหนื่อยไหมฟังลุงหอกวันนี้เคยนะต่อนะครับทำไมคนเราเวลาเกิดใหม่ความจำในอดีตไม่ตามมาแน่ๆนะครับแน่แต่จะตามมาได้ยาวนานกี่ปีเชื่อซะว่า5ปี10ปีเอาอย่างมากก็ไม่น่าจะเกิน15ปีโอเคนะครับอย่างมากแต่มีน้อยมากน้อยมากและน้อยมากไปเรื่อยจำได้แน่ๆครับเห็นไหมเวลาเด็กเขาอยู่ก็เด็กภาษาอะไรเขาเด็กแม่สื่อแม่สื่อโอเคไหมความจริงมันคืออดีตชาติของเขาเองเขาชื่นชมกับอดีตชาติของเขานี่แหละนั่นแหละคือชาติภาพเดิมๆที่อยู่ในวาระจิตของเขานี่แหละครับคนไม่เข้าใจเออแม่สื่อแม่ชักบ่าไปเห็นไหมพอเข้าใจนะโอ้ยก็75ปีแล้วก็เล่าได้หมดสิกระโถประสบการณ์ตรงก็ตั้งเท่าไหร่แล้วนะดาต้าเบสส่วนตัวลุงหอก็ตั้งเท่าไหร่แล้วก็เล่าได้หมดเรื่องอะไรล่ะเนาะโอเคหวังว่าจะไปต่อกันได้นะครับถ้าอยากรู้ต้องทำมาที่จอดนั้นคือถ้ามันสมาธิมันเข้าได้มันย้อนมันเองครับสมาธิจิตจะพิชิตอดีตชาติของตัวเราเองนะครับมันจะไปรู้ขั้นตอนทุกสมุทัยนิโรธนั่นได้ญาณได้ฌานอย่างรู้แล้วได้ฌานสมาบัติหรือได้ญาณอย่างรู้ญาณกับฌานก็มันก็ความหมายเดียวกันนั่นแหละครับแต่คำว่าฌานมันจะหนักแน่นกว่าได้ญาณอย่างรู้ไปหรืออ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอวะนี่คือฌานเกิด
ยานอย่างรู้ยานรู้ไปยานอย่างรู้เพราะโอ้ยไม่ถูกเอ้ยไม่ชัดแล้วกูเป็นนี้เนี่ยเขาเรียกตรงนี้ที่บอกว่าฌานผู้ใดได้ฌานผู้นั้นจะได้อภิญญาไปโน่นเลยนี่แหละคือวิชาพุทธศาสตร์เลยครับผู้ใดได้อภิญญาผู้นั้นจะได้ปัญญามีทั้งปัญญาวิมุตต์และเจโตวิมุตต์นี่แหละคือพุทธศาสตร์สาวพระเจ้าให้กับชาวโลกก็คือถนนสายนี้นะครับนะฮะพุทธศาสตร์ไม่ใช่ศาสนานะอย่าหลงนะครับอย่าหลงทิศนะครับศาสนาเนี่ยมันเป็นโอ้ย 1% ของพุทธศาสตร์ที่อยู่ใน 84,000 นั่นนะครับมันเพียง 1% ของคำว่าพุทธศาสตร์โอเคไหมครับถ้าให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะส่วนถูก 100% นะหรือว่าผิดอะไรก็อีกเรื่องนึงนะโอเคไหมพยายามเข้าใจให้ได้พุทธศาสตร์ศาสนาเนี่ยพุทธก็แล้วกันเอาหน้าศาสนาก็ตามทีเอาพุทธจะเป็นพุทธตัวอย่างอะไรกันในพระไตรปิฎกมันเพียง 1% ของพุทธศาสตร์สาวพระเจ้ามันโหมันยิ่งใหญ่มากนะมั้ยภาษาอย่างนี้ได้ยินจากไหนถ้าไม่ใช่หลวงพ่อคนเดียวในแผ่นดินสยามแห่งนี้เดี๋ยวนี้ด้วยวินาทีนี้ด้วยโอเคนะครับถ้าเป็นบุญหูก็ไปต่อพี่นะครับต่อมาหมดนะคุณรัตโตนะคงไม่ติดใจแล้วล่ะเขาว่าปีหน้าจะเกิดภัยพิบัติเอาอีกแล้วใหญ่จริงหรือไม่ครับหรือเพียงข่าวลือวิธีการง่ายไอ้ความเชื่อมันลอยลมเนาะความเชื่อมันลอยลมนะใช่ป่ะคำถามอย่างนี้ไปถามพวกนักวิทยาศาสตร์ระดับรวมหัวกันด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ให้หมดก็บอกไม่ได้หรอกครับไปว่าอาจารย์บางทีไปดึกอาจารย์บางทีเจออาจารย์บางทีแน่นอนโอเคนะครับเจอแง่ๆอาจารย์บางทีแน่โอเคมั้ยส่วนภัยพิบัติก็ไม่ต่างกันนะครับงั้นถ้าเป็นจริงเอากระดาษแผ่นนึงให้เขาเซ็นเลยเกิดจริงเรื่องอะไรคำว่าภัยพิบัติเนี่ยใหญ่ๆนะฮะเกิดที่กระทบกันทั้งโลกเลยไอ้ตัวล่าสุดไม่ใช่แผ่นดินไหวของรัสเซียเลยไม่รู้ว่าผมเห็นคลิปใครส่งมาให้หรือเปล่าของรัสเซียนะครับบ้านพังเห็นจ่าๆหรือว่าของเก่าก็ไม่รู้นะเห็นจ่าๆเลยนะผมว่าน่าจะใช่เพราะว่าวันก่อนๆนู้นมาไม่เท่าความเร็วของตัวเองเนี่ยครับไม่ดีนั่นจะไปย้อนไปย้อนมามันใช้ไม่ได้เอาเป็นว่าพังอย่างย่อยยับถามว่าอะไรหมองูตายเพราะงูเป็นไปได้ไหมครับเห็นไหมหมองูเนี่ยตายเพราะงูเป็นไปไหมนะครับก็เก่งทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยวิทยาศาสตร์พวกนี้เห็นไหมครับทำลายเองนี่คือหมองูตายเพราะงูธรรมชาติลงโทษนั่นเองครับมนุษย์ทำลายธรรมชาติมาเยอะแล้วเพราะนั้นธรรมชาติจะเอาคืนพูดอย่างนี้มันไม่ผิดแน่นอนเอาคืนเมื่อไหร่อุทกภัยวาตภัยชายดังนั้นแหละนะอุทกภัยคือน้ำท่วมน้ำทะเลท่วมน้ำเจือท่วมนั่นแหละครับเจอกันทุกปีนั่นคือภัยพิบัติมันเกิดขึ้นเป็นในวงกว้างโอเคไหมครับอย่างบ้านเราก็เจอไปแล้วน้ำท่วมปี54นั่นคือภัยพิบัติทางด้านน้ำท่วมโอเคไหมส่วนทางด้านวาตภัยคือเรื่องลมที่มันจะขึ้นยังไงเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยแหลมตะลุมพุกกันนะครับเห็นได้ยังข่าวข่าวมาโอ้โหจะพังเป็นหน้ากรองอะไรครับก็บอกว่าอย่างน้อยสุดจะเท่ากับเมื่อปีที่มันขึ้นแหลมตะลุมพุกสมัยมันปีพ.ศ.2535นี่ไงเนี่ยรุนแรงมากกวาดราบพนาศูนย์เลยนะก็เพราะแหลมนั่นนะครับถูกมาเจาะวันลุกขึ้นไม่กี่วันก็มีเดี๋ยวนะรู้สึกพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีมูลนิธิอะไรเป็นมูลนิธิหรือเปล่าอะไรสงเคราะห์สงเคราะห์นั่นนะเนี่ยเห็นไหมเกิดขึ้นมานั่นแหละสงเคราะห์กันแล้วต้องพระเจ้าอยู่หัวก็ต้องช่วยรัศดรทันทีใช่ไหมครับจึงเกิดวันนั้นขึ้นมานะฮะปีต้นปีที่ผ่านมาก็ลุงงอกนี่แหละครับพี่โดว่าท้าเลยแล้วฮะ
มึงมาเลยไอ้พายุไม่เห็นเลยไอ้คลิปถ่ายทำจริงๆนะไม่ได้มีการตัดต่อนี่ก็ไม่มีไอ้ลูกงอกนี่ไปสกัดมันนะให้ดูว่าไอ้แอนตรูปุ๊บผมไปเหยียบในจุดที่มันขึ้นมาน่ะจุดเลยนะใช้คำว่าจุดเลยนะเริ่มขึ้นฝั่งศูนย์กลางศูนย์กลางศูนย์กลางของพายุปลาบึกปลาบึกเนี่ยเขาเรียกว่าพายุโซนร้อนโอเคไหมครับรุนแรงนะมันน้องใต้ฝุ่นนะบอกทราบว่าขึ้นมาเนี่ยมันจะราบพนาศูนย์หมดรุนแรงมากถึงขนาดก็ลุงงอกับไททันแมนเนี่ยครับไปลุยแป้งตรงนั้นเลยอ่ะชาวบ้านเขาหนีหมดตรงนั้นนะมีลุงงอกกับไททันแมนสองคนอีกคนนึงก็คือคนขับรถต้องชื่นชมน้ำใจเขาเหมือนกันนะชื่ออะไรนะศักดิ์ศักดิ์วีรศักดิ์นะคนขับรถเป็นทางการนั่นเนี่ยลุงงอกนี่เนี่ยไปจัดการเข้าพื้นที่ก่อนที่มันจะขึ้นมาฝั่งจริงๆในศูนย์กลางนะครับขึ้นมาอยู่เวลา11โมงตามข่าวขนาดนั้นครับลุงหมอแม้ว่าจะอยู่ทุ่งนึงก็ตามลุงหมอไปอยู่ตรงนั้นเข้าพื้นที่อยู่4ทุ่มโอเคโมโลก็ประมาณไม่เกิน15นาที4ทุ่มที่แหลมตะลุมพุกนั่นแหละลุยได้4ทุ่มนั่นแหละครับถึงสว่างโคโลประมาณ2โมงเช้าน้ำขึ้นมาแล้วขึ้นมาน้ำไล่แล้วถ้าผมไม่มีคนขับรถนะซึ่งเข้าชำนาญพื้นที่นะผมติดตรงนั้นทั้งวันไม่รู้ว่าน้ำมันท่วมไปหมดไม่รู้ว่าเนี่ยนะฮะไอ้พายุปลาบึกเพราะว่าจะหันเหช่วงนั้นประมาณ11โมงเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาจะประกาศทุกนาทีนะมีการเปลี่ยนไหมเขาก็แน่เหมือนกันตรงนั้นมันวนอยู่ตั้ง3รอบเลยว่าแล้วมันก็ศูนย์กลางมันก็ลงไปทางใต้แทนที่จะขึ้นมาเต็มๆโอ้โหเลยถ้าขึ้นมาเต็มแบบหน้ากองที่มันมาตั้งแต่กลางทะเลนี่แหละครับมันขึ้นมามันลากเส้นตรงมาเลยครับปื๊ดๆยังไงก็ยั้งไม่อยู่เพราะรังเช็ดตรงมันบอกนะดาวเทียมมันบอกมันหมดแต่เวลามันใกล้ๆอ๋อวนกันอยู่เลี้ยวรอบสองรอบว่าแล้วก็ไปนู่นเลยลงสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีนั้นสุขสดใสไปเลยนะครับไม่ใช่ป่าวชีวิตธรรมะกับสุราษฎร์อะไรมันอะไรมันมันลงตายไปกันแล้วกันนะเฮ้ยผมสุราษฎร์กับชีวิตธรรมะอะไรมันอยู่ไกลกันนี่แต่นึกก่อนไม่ใช่สุราษฎร์ก่อนเลยนะสุราษฎร์ก่อนครับสุราษฎร์ก่อนใช่ไหมโอเคมันก็ไปทั้งนครศรีไปต่อไปก็เป็นอะไรจังหวัดอะไรพัทลุงครับเออพัทลุงแล้วก็ตามไปด้วยไล่ไปตามนราธิวาสโอเคไหมลงมาโน่นแล้วก็ผ่านไปนั่นก็แล้วไปก็แปลว่ามันกระจายแล้วตรงนั้นกระจายแล้วเปลี่ยนทิศลุงหอกได้ละให้ดูซะมั่งตัวจริงทั้งจริงที่พูดเนี่ยนะครับเป็นคนที่สลายเลยกล้าพูดดังๆเลยตรงนี้นั่นแหละคือสลายผ่านพายุโซนร้อนที่มีชื่อว่าปลาบึกปลาบึกต้นปีที่ผ่านมานี่เองนะครับที่พูดเนี่ยโอเคนะเดี๋ยวจะกลายเป็นคนที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารพวกนี้จะกลายเป็นโอ้เพราะว่ามาพูดหน้าวันนี้เดี๋ยวท่านที่ไม่เคยติดตามมาตั้งแต่ก่อนๆนู้นนะครับก็เลยจะไม่รู้คนที่ติดตามมาก่อนจะรู้ว่าตลอดนะครับอยากทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนี่เป็นต้นโอเคนะครับว่าท่านก็เพิ่งทุกคนจะมาเจอกันใหม่ๆมานะก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับทุกท่านนะครับที่ว่านะโอเคเพราะฉะนั้นคำว่าภัยพิบัตินั้นนะครับมาถึงวันนี้บ้านเราเนี่ยเขาว่าจะมีจริงไหมลุงหงอกก็ไม่สามารถการันตีแทนเขาได้หรอกครับถ้าจะถามลุงหงอกใช่ไหมอย่าเลยครับมันไม่ใช่เป็นวิถีที่ลุงหงอกจะต้องมาพูดตัวนี้ให้ฟังอย่าเลยครับขอร้องเลยครับเรื่องนั่นนะนี่จะกลายเป็นประเด็นสังคมอีกยุ่งอีกนะครับผมไม่ยินไม่อยากจะให้มันเป็นประเด็นพวกนี้นะครับมันจะกลายเป็นใดๆก็วิ่งเข้าหาลุงหงอกลุงหงอกจะไปกินนอนที่ไหนทีนี้ใช่ไหมครับใช่เออสงสารลุงหงอกน้อยผีก่อ
โอเคนะตอนนี้ทุกองค์กรไม่ว่าศาสนาหมอดูกลุ่มศึกษามนุษย์ต่างดาวกลุ่มวิทยาศาสตร์ต่างเตือนภัยพิบัติไม่ก็สงครามโลกเกือบทั้งนั้นเลยว่าจะเกิดให้เตรียมตัวรับมือแสดงว่าจะเกิดการล้างโลกครั้งใหม่จริงๆไหมครับนี่ต้องบอกว่าตะแลน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 สิ่งทั้งหมดที่เขาว่ามาทั้งหมดนะถ้ามีการตายเกิดขึ้นกลุ่มเราที่อยู่หน้าจอเนี่ยฮะแต่ตายเป็นชุดสุดท้ายกันเลยนะนี่คือคำตอบน่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายได้ถ้าเจอกันที่ว่าเนี่ยถ้ามีการตายหมู่เกิดขึ้นโอเคไหมครับยืนยันว่ากลุ่มที่มีบุญจะอยู่ได้นะครับคุณที่อยู่หน้าจอเนี่ยจะอยู่ได้นะใครจะไปก่อนไปหลังกลุ่มที่อยู่หน้าจอเดี๋ยวนี้นะฮะจะเป็นกลุ่มที่ตายขั้นคนสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายถ้าเป็นคนนะฮะลุงออกตายเป็นคนสุดท้ายแน่นอนเอามาถ้ามันเกิดอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับหนีไม่ออกลุงออกม่อนม้อยเป็นคนสุดท้ายแน่ๆด้วยแล้วอยู่ทำไมอ่ะทำไมไม่ไปตายก่อนเพื่อนฉันเองเฮ้ยมันรู้หน้าที่มันแล้วโอเคไหมครับใครก็จะย้อนเป็นคนหนึ่งก็ตายก่อนไปตัวอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยแจ้ยังใครจะย้อนไม่กับพวกฝูงตายไปหมดแล้วลุงหน่อยจะอยู่มันเหงากันนะพี่อ่ะมันเหงากันหน่อยเหงากันหน่อยโอเคไหมครับเอานะค่อยๆพิจารณาครับอย่าเป็นกระต่ายตื่นตูมน่ะดีที่สุดครับผมให้เป็นเรื่องเขาว่าแต่เราเข้าใจไหมล่ะลุงหน่อยกำลังเล่าให้ฟังตรงนี้เอาความเข้าใจเป็นหลักแล้วเราก็จะไม่ตื่นตนกอกกับเพื่อนโอเคไหมดีตัวนี้ผมว่ามันดีกว่าด้วยครับเห็นไหมไม่สูญเสียอะไรเลยมาเลยพวกนี้มาเลยนี่มึงมาเลยภัยพิบัติถ้ามึงจะเกิดมึงก็ต้องเกิดกูห้ามมึงไม่ได้อยู่แล้วอะไรก็แปลว่าพรุ่งนี้อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดจำภาษาหลักเอาไว้ขณะที่มันเกิดเราต้องรู้ว่าตัวเราคือใครนอกจากว่ารู้ตัวเราคือใครแล้วเรามีความสำคัญอย่างไรกับจุดที่ท่านอยู่เราอยู่มีความสำคัญเช่นหัวหน้าครอบครัวเนี้ยเห็นไหมก็ต้องดูแลสำคัญอย่างไรหน้าวันเราเป็นผู้ใหญ่ไหมปกป้องคุ้มครองเด็กไหมเด็กไปรับฟังอสูรหรือเด็กผู้ใหญ่แก่ตัวแล้วใครจะมาดูแลทีนี้มันไม่คิดโยงอีกทีนึงเลยนะอยู่ทุกวันคิดเนี่ยมันเป็นวงกว้างเอาไว้ดูแลกันนะเกิดก่อนเกิดหลังก็ไม่มีอะไรครับเพราะฉะนั้นพูดคนเกิดแก่อย่าขี้เวลาตายจะตายแล้วก็คนเด็กๆนี่มันจะมาแก็บศพงั้นอีแรงลงนะเอาคิดอย่างนี้เป็นมั้งหรือเปล่าไม่โถเอ้ยใช่ไหมคิดในรูปแบบธรรมชาติอยู่ครับแอร์ก็วิทยาศาสตร์ด้วยตายแล้วก็ไปเออเขาไปไกลคนพวกนั้นนะใช่ป่ะไปไกลๆคนพวกนั้นเลยนะขอให้เข้าใจเรื่องกราบต่อธรรมชาติมันจะสนุกเยอะครับเอาธรรมชาติเป็นพื้นฐานคิดในรูปแบบธรรมชาติต่อไปในโครงสร้างก็คิดในรูปแบบเอาธรรมชาติมารองรับความคิดตัวเองด้วยนะครับอย่าวิทยาศาสตร์มารองรับความคิดตัวเองนะครับอย่าหลักตรรกะอย่าหลักลอจิกโอเคโอ้โหเพิ่งนึกได้ลอจิกภาษาอังกฤษนะมันแปลว่าอะไรวะเหตุผลนั่นเองลอจิกกลุ่มลอจิกนี่ไปไกลเข้าใจไหมครับกลุ่มเหตุผลนี้ไปไกลคือกลุ่มวิทยาศาสตร์นะกลุ่มลอจิกกลุ่มเหตุผลโอเคไหมครับเงั้นต้องมากลุ่มในเรื่องของเนเจอร์และธรรมชาติเวลานี้มาเรื่องเขามานอร์มอลปกติธรรมดาง่ายๆนี่เองมาใช้ชีวิตเข้าใจในบริบทนี้ผมว่ามีความสุขเยอะมากเช่นหิวก่อกินง่วงก่อนอนร้อนก็อาบน้ำคันก่อเกาตายก่อเผาไม่เผาก่อฟังไม่ฟังก่อดองคิดให้มันจบหิวก็กินนี่มาตั้งแต่นครปฐมยังไม่ได้กินนะเนี่ยเมื่อกี้มาถึงประมาณสักอีก10นาทีนะมันจะกินข้าวทันมา10นาทีวิ่งเข้าไปอาบน้ำอ่ะพอได้ใช้เวลา5นาทียังเหลือ5นาทีก็มาวิ่งที่นี่หิวเหมือนกันแต่ยังไม่ได้กินเนี่ยนะเห็นไหมครับส
เสร็จแต่นี่ไม่มีเหลือลุงงงอาหารที่มาจากนครปฐมไม่มีเหลือเนี่ยรับรองได้นี่หมดโอเคมั้ยองค์กรใดๆก็ตามทีนะคุณจอยเนาะจอยหรือเจเอาเจก็เจเจป๊อปกันแล้วกันตอนนี้ทุกองค์กรไม่ว่าศาสนาหมอดูกลุ่มศึกษามนุษย์ต่างดาวต่างแดนกลุ่มวิทยาศาสตร์ต่างเตือนภัยพิบัติไม่ก็สงครามโลกเกือบเท่านั้นเลยว่าจะเกิดให้เตรียมตัวรับมือแสดงว่าจะเกิดการล้างโลกใช่ไหมสิ่งที่ผมเตือนอันดับก่อนเลยเป๊ะเลยก็คือคลื่นครับคลื่นเนี่ยเตือนก่อนเพราะคลื่นนะวันนี้มันก็เกิดอยู่แล้วเวลานั้นนะครับบางทีเราไปคิดถึงสงครามว่ามันต้องยิงตูมตามปืนใหญ่ปืนเล็กเครื่องบินชนกลางกันอากาศประมาณนั้นครับอันนี้มันยุคนู้นแล้วยุคสงครามครั้งที่หนึ่งไปแล้วนี่มันยุคนู้นไปแล้วนะครับหรือสงครามครั้งที่สองจบไปแล้วนั่นก็วิ่งชนมันกลางอากาศนั่นนะหัวทิ่มไปเลยอ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์ก่อนใช่ญี่ปุ่นเขาประเภทสามสมุไรก็สู้ก็สู้ตายก็ตายเขาสั่งซ้อยมางั้นครับเครื่องบินลงระเบิดเป็นอ่าวอะไรเพิร์ลฮาร์เบอร์ก็มีเรือของอเมริกันอยู่ตรงนั้นนะมันไปกี่ลำเครื่องบินลำเดียวนี่ครับรู้สึกจะลงสองครั้งยังไงอเมริกันก็กระโดดเข้าสู่สงครามทันทีเลยเดี๋ยวไปแต่เรือเขาไม่ได้นะมีการบอกทราบว่าจะหาว่าหลวงไม่เตือนนะครับแต่เรือเขาจะยุ่งนะเราถือว่าทหารเรือถือว่ายิ่งใหญ่มากทหารเรือยิ่งใหญ่กว่าทหารบกครับจำสิบอกให้นะสิบอกให้นะบ้านเราทหารเรายิ่งใหญ่นะฮะเกี่ยวมาไม่เกี่ยวไปอยู่แล้วล่ะบ้านเขาคือบ้านเขาบ้านเราอย่าพูดพูดเรื่องบ้านเราก็ยุ่งใช่ป่ะพี่บ้านเราก็ท่านมีหูท่านมีตาโอเคนะเอาละตกลงมันก็จะไปเรื่อยๆแหละครับหอเหี่ยวแห้งไปเรื่อยๆแหละครับนั่นคือภัยพิบัติของโลกในรูปแบบที่มันซึมลึกซึมไปเรื่อยๆกินวงกว้างไปเรื่อยไม่ตูมตามตึกตั้งนะครับหนึ่งก็คือเรื่องคลื่นเนี่ยตัวนี้ร้ายกาจมากนะครับบอกเรื่องคลื่นมือถือมือถอยมาจากดาวเทียมเนี่ยคือวันก่อนยังบอกโอ้ยโลกร้อนความร้อนมันไม่เกิดน้ำฝนเพราะว่าน้ำฝนมันไม่มาจากไอ้น้ำเกาะเข้าไปเป็นเมฆแล้วมาไม่ใช่นะครับไม่ใช่เด็ดขาดผมพูดผมใช้มือผมด้วยเพราะฉะนั้นการสอนบอกว่าน้ำฝนเกิดจากเมฆที่มองเห็นเมฆเกิดจากไอ้น้ำลอยขึ้นไปเกาะขึ้นไปเป็นความเย็นเกาะกลุ่มกันแล้วตกมาเป็นฝนได้แค่นี้มนุษย์ได้แค่นี้ไปไกลกว่านั้นเยอะใช่ไหมครับไกลกว่านั้นเยอะน้ำฝนหยดแรกมาจากไหนไกลกว่าเยอะเลยนั้นความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ด้านนี้จบข่าวแล้วไปไม่รอดแล้วครับนะแล้วก็ชมอุตุนิยมวิทยาเพราะอะไรเพราะว่าเขาอยู่ในดาวเทียมเขามองเห็นหมดเมฆหมดมันเคลื่อนที่อย่างไรนะนั่นชื่นชมตรงนั้นครับเขาก็ยอมรับนะชื่นชมนะครับไม่ทราบว่าการวิเคราะห์ของนักอุตุเนี่ยเจ๋งไหมล่ะทุกวันนี้ก็เป็นสมาคมโลกไปแล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนข่าวสารไปเลยเขาแค่ส่งอะไรต่างๆให้กับใครก็รู้ทันทีคนไทยอเมริกาก็รู้ก็มันเห็นมันเห็นการเคลื่อนที่ของพายุอะไรไหมครับอเมริกาเขารู้ก่อนดีไม่ดีได้รับข่าวจากอเมริกาซ้ำไป 100% ยืนยัน 50% ว่าไปมันก็เป๊ะสิครับเห็นไหมเพราะเขาเหนือกว่าเราเยอะผมว่าเราจะใช้ข้อมูลเขาเพราะว่าข้อมูลถึงกันหมดทุกวันนี้เขาขอกันและกันนะครับแชร์ข้อมูลกันยิ่งเรื่องของภัยพิบัติก็จำเป็นมากนะครับต้องเรียลไทม์ถึงกันได้หมดโอเคไหม
ง่ายแต่ตายไปไม่ต้องทำอะไรมากแล้วดีไม่ดีคนไทยเรานั่งอยู่ห้องเฉยไม่ต้องพูดอะไรดูพูดกับชาวบ้านให้เป็นหน่อยก็แล้วกันดูจอหน่อยเดียวแล้วหรือว่าไงครับอ๋อไอ้มาสมุทรแปซิฟิกใช่ไหมครับรู้แล้วแต่คุณจะกัดที่ไหนไอ้ดันดีใช่ไหมครับรู้แล้วเฮอริเคนยังเกิดขึ้นยังไงทอร์นาโดเอ้ยงั้นก็มาสมุทรอินเดียสิเนาะแค่นี้ก็ชุกวันนี้ง่ายจะตายดูผ่านจอด้วยหมดใครอ่านเป็นทีเนี้ยขอให้ทราบนะครับโอเคนะเอาผ่านไปนะคุณเจ้ปั๊บเจ้ปั๊บเจ้ปั๊บอย่าวิตกกับเพื่อนครับเรื่องนี้อย่าวิตกออกกับเพื่อนเพราะเราอยู่ในบ้านเราในทีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนามนุษย์พันธุ์ใหม่ให้เกิดขึ้นหนึ่งในนั้นต้องช่วยตัวเองให้ได้ก่อนนะเรื่องสุขภาพร่างกายนะครับก็คือรักษามนุษย์รักษาร่างกายกันแล้วก็รักษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเนอร์สิบอกหายนะครับอย่าหลงคอนเซ็ปต์อย่าหลงแนวทางของบ้านเราทีวียุคนี้สมัยนี้นะครับถามค่ะลุงคะถ้าให้เรานวดให้ใครแล้วพลังงานไม่บริสุทธิ์มาอยู่ที่เราถ้าเรางับอากาศแล้วฝากไปอยู่ในถังขยะใบใหญ่ของลุงจะช่วยให้พลังงานไม่บริสุทธิ์ในคนนวดลดลงได้ไหมคะ Thank you very big ลองทำดูสิคุณโยมลองสิได้ไหมไม่ต้องถามถ้าคิดว่าลุงหงอกเป็นที่พึ่งได้ก็ลองดูสิครับคำตอบอยู่ท่านเองเห็นไหมคำตอบอยู่ท่านเองแต่เริ่มต้นถ้าจะให้มันใช่นะต้องรับพลังงานบริสุทธิ์ก่อนแปลว่าสัมผัสตรงก่อนครับต้องเอาสื่อนี้ไปก่อนไม่งั้นก็เจอกันเยอะมากครับหมอนวดผมไม่ทราบเจอกันมากเดี๋ยวในวัดของก็เจอโอเควันนี้ก็เจอครับที่เราประทมเนี่ยไอ้คนที่ปิดปากปิดจมูกนั่นแหละครับนั่นแหละคือหมอนวดเนี่ยเป็นแพทย์ทางในรูปของการแพทย์ทางเลือกนะไปเป็นบุคลากรที่อยู่ในโรงพยาบาลจะไหนหลวงพ่อเปิ่นนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับในนั้นนะใครไปใช้บริการชั่วโมงละเท่าไหร่ครั้งละก็แล้วกัน200ได้ 60% ดีครับนี่ก็คือการแบ่งอาชีพกันทำเห็นไหมครับเห็นไหมการแพทย์ทางเลือกขึ้นมาแล้วนะหรือว่าหมอพื้นบ้านใหม่ขึ้นมาเขาไม่ขึ้นง่ายๆหรอกเขาพื้นบ้านหลายศาสตร์ผมจะทำเป็นจะไม่รู้โครงสร้างพวกนี้โอเคไหมบางชาติมันต้องถึงท้าดวลกันนี่จะใช่มาเลยปัจจุบันมาเลยทางเลือกมาเลยอย่างเงี้ยมาเลยทางนั้นก็ได้มาเลยประกาศตูมประชาชนนั้นจะไปเข้าทางไหนมันต้องมีหน่วยงานยังไงขึ้นมามันที่จะพลิกขั้วโลกได้บอกเลยทราบมันก็ยื้ออย่างเงี้ยของดีแท้ๆเลยพืชเป็นยาอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยานี่ภาษาลุงหงอกรู้ไหมเขาตีตราเป็นพิษมันตั้งเป็นเศรษฐีมาตั้ง40ปีนะครับกว่าจะปลดล็อกนี้ได้โอ้โหหน่อยเดียวนี่ครับแค่หน่อยเดียวอนาทุกอย่างมันต้องเกิดกันได้ใน1ก่อนไม่มี2ใช่ไหมล่ะ3 4 5ก็หวังนะครับบ้านเมืองเรามันก็จะกลับมาเป็นที่เดิมๆเพราะวิทยาศาสตร์ณวันนี้มันสุดมันไปต่อไม่ได้แล้วยอมแพ้แล้วยาปฏิชีวนะมันยอมแพ้แล้วนะยอมแพ้แล้วไม่กล้าผลิตมาอีกแล้วครับมันสู้เชื้อโรคไม่ได้ก็มันปั้นเชื้อโรคขึ้นมานะครับเห็นไหมยังไงก็ไม่ได้นั่นคือยอมแพ้แล้วยาปฏิชีวนะเนี่ยเขายอมแพ้แล้วเขาไม่ยอมผลิตแล้วเพราะมันสู้ไม่ได้ไม่มีใครกล้าลงทุนวิจัยแล้วจ้าบอกแล้วกันยุคธรรมชาติจะขึ้นมานะยุคอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาหมูหมากาไก่กุ้งหอยปูปลาล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นเอาภาษาลุงหงอกไปใช้ดีกว่าในชีวิตประจำวันดีไหมพี่
นี่ยก็พ่อแม่พากินมาเยอะเลยกุ้งหอยปูปลามีแต่เขาต่างหากโรคใบไม้ในตับนะพาราสิตพาราไซต์โอ้ยเรียนมาเกือบตายพอเอาของเข้ามาใช้หมดสร้างแต่ความกลัวให้กับพวกเราเจ้าค่อยเสร็จแล้วก็ขายเอาขายเอาขายของบ้านเราก็คิดพอเราจะคิดเลยได้ประเด็นเนี่ยไม่ส่งเสริมกันก็ซื้อแต่เพื่อมันจะชิบหายเพราะซื้อเนี่ยหรือว่าขายข้าวได้กี่เวนได้ไอ้ข้ารูปพันธุ์อะไรต่างๆนะทางการแพทย์โอ้โหแพงจะบ้าหูพอซื้อมาแล้วก็มาขูดรีดกันอย่างเนี้ยเพราะต้นทุนมันแพงอ่ะเห็นไหมครับต้นทุนมันมาแพงใครลงทุนเนี่ยรัฐบาลทุนก็ไม่ไหวอ่ะเห็นไหมต้องไปวิ่งอะไรต่างๆนะช่วยซื้อเข้าไม่เข้ามืออะไรต่างๆเยอะแยะไปเห็นไหมพอเวลาพูดในเชิงวิจารณ์ดีนะไม่มีวิจวกยุคสมัยก่อนผมทำรายการวิพากษ์วิจารณ์วิจวกสามรถคนหนักเลยนะยุคเที่ยงคืนกับสิบล้อบ้านเอาที่เขาสบอร์ดใครเกิดพันมั่งดีกว่าตั้งแต่ปี28ถึงเดี๋ยวนะครับปี39ไปแล้วครับเพราะปี40มันจบตรงนี้เดี๋ยวนะ28 38เดี๋ยวนะตั้งแต่28ก็38 10แล้วนะ10ปีนะ39ต้อง11ปีเต็มๆผมทำงานที่ไหนมันจะเกิน10ปีทุกครั้งทุกที่ใช่เกิน10ปีทุกครั้งเกิน10ปีผมไม่ได้ย้ายที่งานบ่อยๆนะครับเวลาผมทำผมจะรู้แจ้งรู้จริงค่อนข้างจะพอสมควรนะครับทุกเรื่องนะแม้แต่รายการนั้นเนี่ยทำมาตั้งแต่ปี25เนี่ยใกล้กับใครโอเคนะหวังว่าเดี๋ยวนะเอาเทมานี่เลยไม่ได้ยินเลยครับว่าชวนเกินชวนกรรมที่เป็นส่วนของอาธรรมอันเป็นส่วนที่มันไม่ดีอยู่ในกายสังขารของข้าพเจ้านี้ไปหมดไปอยู่กับคนชื่อไกรสอนมุทักลุงหงอเพียวนิยี่นะวันนี้เนี่ยไปหมดไม่ดีในกรรมตรงนี้นะใช่นะคุณสิริวันชนกโอเคครับโอ้ภาษาไม่มีวรรณยุกต์หนึ่งผมจะยุ่งทุกทีเลยโอ้ผ่านโอเคนะครับตะลิงชันภาพเสียงคมชัดลึกโอเคคุณชงศักดิ์โอเคครับไก่กับไข่เกิดมาพร้อมกันแล้ววิวัฒนาการระหว่างไก่กับไข่อะไรวิวัฒนาการมาเป็นไก่กับไข่ก่อนหลังคำตอบสุดท้ายอย่าต่อร้องการเกิดของสัตว์ทั้งมวลมีในคำสอนของพระพุทธศาสนาความว่า 1. เกิดจากมดหลานมดลูกออกมาเป็นตัวควายก็ใช่แมวก็ใช่หนูที่มันร้องจิ๊ดๆๆๆนั่นก็ใช่เห็นไหมควายก็ใช่วัวก็ใช่ช้างก็ใช่ม้าก็ใช่มนุษย์ก็ใช่เหมือนกันโอเคไหมครับนี่เกิดจากมดลูกนี่การเกิดในบริบทที่หนึ่งการเกิดชีวิตนะฮะสองเกิดจากไข่แล้วกลายมาเป็นตัวเห็นไหมแค่ข้อสองก็ถูกแล้วนะวิวัฒนาการเป็นไข่ก่อนแล้วมาเป็นตัวเห็นไหมถ้าเอาตามภาวะของวิวัฒนาการเนี่ยก็ขออนุญาตอ้างถึงคำที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เกิดจากไข่แล้วก็วิวัฒนาการมันเป็นตัวอะไรก่อนหลังตอบพร้อมกันดีที่สุดมันจะไม่มีเถียงกันมึงออกตอบเรียกพอเกิดพร้อมกันไก่ไข่เกิดพร้อมกันภาษาดุงออกที่มันแน่ดุงออกกับนาจูมเนี่ยแล้วก็มีของลุงหอบปู่ย่าตายายของลุงหอบพี่น้องไม่เกี่ยวเลยปู่ย่าตายายไปเรื่อยเกิดพร้อมกันเกิดพร้อมกันโลกใบนี้ด้วยเหนือชั้นกว่าเยอะเหนือชั้นกว่าไก่กับไข่เมื่อกี้นี่ด้วยเอาป่ะโอเคนะ
สรุปคือข้อสอนนะฮะวิวัฒนาการไข่มาเป็นไก่นะครับไข่วิวัฒนาการเป็นไข่แล้วก็มาเป็นไข่แล้วฟังเป็นตัวที่ว่าเมื่อกี้นี้ต่อไปข้อที่3เกิดมาจากของเหม็นของคาวของชื้นของแฉะของคราบของใครที่เขาเรียกว่าไวรัสไปรอยนั่นนะครับหรือจุลินทรีย์นั่นนะครับหรือแบคทีเรียเป๊ะเลยนั่นแหละครับจะเห็นได้ว่าพระเจ้าตรัสเป็นที่เรา 2,000 กว่าปีแต่ไม่มีใครมาแปลให้ฟังมันก็เลยเชื่อมาตลอดมาวันนี้ลุงออกขออนุญาตขออนุญาตใครเนาะคำนี้นะอุปโลกก็แล้วเพราะไม่มีใครให้ไลเซนส์มานะครับอุปโลกเลยคือนอกจากจะเป็นลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กำปั้นหัวใจแล้วเกิดได้ไม่เกิดกับการทุนาขณะแม่ดำนาอยู่นอกจากตรงนี้แล้วยังเป็นสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังเป็นตุเป็นตะขนาดนี้มีแล้วจึงมาให้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ครับชัดไหมครับต้องแปลกไหมครับยังไงก็ไม่มีโรคไม่รักษาโรคใครอยากโง่รักษาโรคโง่ต่อไปดูหมอไม่เกี่ยวโอเคไหมครับโอ้โหภาษาเนี่ยจะอยู่ในโลกได้ไหมในโลกของขออยู่สักหน่อยเถอะขออยู่ในโลกไหมมันน่าอยู่นะพี่นะขอหน่อยไม่มากหรอกครับนี่มัน75ขออยู่สัก130กว่าปีที่จะอยู่นะมันก็200ขอเถอะครับขออยู่โลกไปนี้เถอะครับถ้ามันครบ200ที่จะไปเบิ่นๆเกิดพี่นะไปต่อครับโอเคไก่ไข่ไปเรียบร้อยแล้วนะคุณฟิสิกส์ไปแล้วนะต่อมาก็อีกท่านหนึ่งนะครับความเข้าใจที่ถูกต้องคือเห็นการเกิดดับของสรรพสิ่งตามความเป็นจริงคำพูดคำนี้เป็นวาทกรรมในตลาดสดตลาดแห้งมาตลอดนะครับบอกให้ทราบไว้ผมใช้วาทกรรมนะในตลาดสดตลาดแห้งมาตลอดอ่านให้ฟังครั้งหนึ่งนะครับคุณนัทชัยนะครับภาษาเก่านะครับความเข้าใจที่ถูกต้องคือเห็นการเกิดดับของสรรพสิ่งตามความเป็นจริงหรืออย่างโอ้เป็นคำถามตัวทีโอเคเป็นคำถามนะฮะลุงหวังไม่ได้ที่ตอบเป็นนั้นนึกว่าจะไม่เป็นไรคิดว่าจะย้อนนิดนึงเพราะอ่านไม่จบมันเป็นความจริงหรืออย่างไรครับฟังนี้นะครับเห็นการเกิดดับของสรรพสิ่งตามความเป็นจริงหรืออย่างไรครับฟังให้ดีนะที่ผ่านๆมาการเกิดดับเกิดดับเนี่ยใช่นั่นคือมิติของธรรมชาติทุกวันนี้ก็จะเรียกภาษาฟิสิกส์ก็คือควอนตัมเนี่ยเกิดดับเกิดดับโอเคไหมครับเกิดดับเกิดดับกับปรุงแต่งความหมายเดียวกันนะครับปรุงแต่งคำว่าสังขารความหมายเดียวกันนะฮะสังขารที่ว่านี้มันมาจากคำว่าในหัวข้อปฏิจจสมุปบาทนะฮะเมื่ออวิชชาเป็นต้นเหตุก็แบบบิ๊กแบงแตกเปรี้ยงปุ๊บเป็นการปรุงแต่งหรือสังขารทันทีเนี่ยเห็นไหมพูดมันจะกรอบอ้างอิงขนาดนู้นบิ๊กแบงนะครับคำว่าสังขารปรุงแต่งโดยเอาพื้นฐานของปฏิจจสมุปบาทมาเป็นตัวรองรับในการอธิบายด้วยเห็นไหมครับไม่ธรรมดานะให้รู้ว่านั่นคือคำว่าปรุงแต่งปรุงแต่งที่ว่านี้ก็เกิดดับก็ความหมายเดียวกันนะครับโอเคนะปรุงแต่งของสรรพสิ่งเนี่ยดวงดาวทั้งหมดอะไรอยู่นอกจักรวาลนี่คำว่าสรรพสิ่งไม่เพียงแต่ในโลกเท่านั้นนะเป็นดวงดาวเป็นสายพันธุ์ดวงดาวนั่นคือสรรพสิ่งหมายความคำว่าสรรพสิ่งหมายความอย่างนั้นเต็มความนะเห็นไหมครับสรรพสิ่งในโลกเราก็สรรพสิ่งสรรพพืชและสรรพสัตว์เห็นไหมมีพืชมีสัตว์ถ้ามีว่าสรรพสิ่งก็คือสิ่งที่ไม่มีชีวิตเฉพาะพูดในกรอบของโลกเราสรรพสิ่งถ้าสรรพสิ่งในความหมายของเอกภพจักรวาลก็คือดวงดาวทั้งหมดและดาวบริวารก็ทั้งหมดโอเคครับมีทั้งหมดไม่เกินเขาว่า 4% เองนะครับค่าคงที่มีแค่ 96% ไปนู่นเลยก็แล้วไปนะพอเวลาพูดถึงเรื่องต่างๆเอาวิชาฟิสิกส์เข้ามาว่าด้วยนะได้แล้วเข้ามาว่านิดนึงให้มันไปด้วยกันไม่ใช่หรอกไม่ได้ขัดแย้งนะครับไม่ได้ขัดแย้งนะครับแต่ให้มันไปด้วยกันจะมาทะเลาะกันไหมแต่มาแล้วนักฟิสิกส์กับนักพุทธศาสตร์โอเคไหมมันถึงกันแล้วจิตศาสตร์ต่างหากที่เป็นคำตอบสุดท้ายได้เห็นไหมครับก็พัฒนาจิตได้
จึงจะเป็นคำตอบครั้งสุดท้ายได้ในการที่ไม่เข้าใจกันทะเลาะกันหรือเสียแต่เดี๋ยวจิตวิสัยก็จะมาประสานให้นะครับประสานนักศาสนากับนักวิทยาศาสตร์จิตวิสัยก็จะมาประสานความคิดสองสิ่งนี้ให้จำให้ดีนะครับ เห็นนะด้านจิตโอเคนะหวังว่าที่ผ่านมาก็คือพูดเรื่องเกิดดับเกิดดับนะครับดับไม่สนิทดับไม่จริงดับไม่ตลอดกาลแต่ว่าเข้าไม่ถึงนั่นเองครับจึงอยู่ในรูปแบบคำว่าเกิดดับของสรรพสิ่งก็คืออนิจจังนะครับเปลี่ยนแปลงไปนี่คืออนิจจังให้เข้าใจเลยครับอนิจจังคือเกิดดับง่ายนิดเดียวกฎของอนิจจังกฎธรรมชาติแค่กฎแห่งกรรมนั่นนะอยู่ในกรอบเดียวกันนะครับพอไหวนะดูสิดูผมลากภาษามากี่ชุดอธิว่านะในการตอบคำถามหนึ่งคำถามเนี่ยครับนะครับเอาละต่อมาท่านต่อไปนะครับการสลับร่างไม่จริงอ้าวเดี๋ยวก่อนถามไปเรื่องอ๋อเดี๋ยวคงเดี๋ยวถามคนที่สองนะคุณเจษสดานะครับการสลับร่างไม่มีจริงเพราะฉะนั้นร่างทรงที่มีหลายรายร่างก็ไม่จริงเช่นเดียวกันใช่ไหมครับแต่เขาเชื่อเองคิดไปเองคิดจากบันทึกของเขาที่เขาเคยเห็นเคยได้ยินเคยได้ฟังมาก็เท่านั้นเองถูกครับตีแตกตัดตกอย่าไปโทษเขาเนี่ยมันจะเป็นศัตรูกันตีแตกตัดคือเรื่องของเขาแยกเขาจากเราไปเลยนะครับตรงนี้เห็นไหมถ้าหากว่าเราถ้าหากว่าเราไปวิพากษ์วิจารณ์เขาไปถ้ารู้จักลุงหงอกจะไปวิพากษ์วิจารณ์ถามลุงหงอกลุงหงอกจะตอบกลางๆให้โดยที่ไม่มีศัตรูกันนะครับนี่คือลุงหงอกทำหน้าที่นี้เขาเรียกว่าบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาก็จะอธิบายทางออกให้โอเคไหมครับมีทางออกมันก็เบาตัวถ้ามันก็เจอทางตันอย่างนี้ถ้าไม่แยกเขาจากเราจากเขาซะก่อนมันจะผูกพันกันด้วยความคิดและความเชื่อที่มันผ่านมาโอเคไหมครับความเชื่อก่อให้เกิดความคิดความคิดก่อให้เกิดความเชื่อไม่ผิดโอเคนะแต่ตัวที่มันตัดสินก็คือยุ่งจิตทั้งเองระหว่างความเชื่อกับความคิดนะครับงั้นก็แปลว่าเมื่อเวลาเห็นเขาไปอย่างนั้นนะครับเสียแต่ใช้ว่าเรื่องของเขาก็แล้วกันเพราะความเชื่อไม่ใช่ความผิดเราวางกรอบไปเลยครับความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่มีผิดเช่นเดียวกันเป็นภาษาต้องจำเป็นภาษาหลักของลุงหงอกโอเคไหมครับไม่งั้นมันไปต่อไม่ได้แล้วท่านจะเป๋ผมไม่เป๋เพราะว่าผมมีตัวหลักผมอยู่จะโยงมาไหนผมก็ไปได้หมดแหละนะคล้อยตามได้ก็ได้คล้อยตามก็ได้แบบเอาใจไงนะตอบปัญหาเอาใจมนุษย์โอ้ยง่ายจะตายไปแต่แยกแยะแยกย่อยแล้วเชี่ยวช้าฟันออกมาให้เห็นเป็นช่องทางแต่คิดว่าง่ายครับมันไม่ใช่ผมไม่ได้ทำอะไรเพื่อสร้างมูลค่านะครับไม่ได้ทำอะไรเพื่อสร้างมูลค่าเพื่อให้มีมูลค่าเกิดขึ้นผมไม่มีเป้าหมายตรงนั้นแต่ถ้าหากว่าเข้าใจแล้วก็มันจะเป็นมูลค่าของมันเองนะครับมันจะมีคุณค่าของมันเองผมจะรู้ว่าคุณค่านั้นมันหาซื้อไม่ได้นะหาซื้อไม่ได้หาซื้อไม่มีขายอยากได้ทำเองรู้เองโอเคไหมครับที่เราได้เพราะว่ามูลค่าหรือคุณค่ามันจะมาเองมันจะถึงตรงนั้นเองนะครับให้เวลาเขาหน่อยนะสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพนะครับเพราะว่าเราอยู่บ้านทั้งเดียวกันนะเพราะฉะนั้นพูดภาษาอย่างนี้มันจะไปต่อด้วยกันได้นะครับการสลับร่างไม่จริงที่ร่างทรงอะไรต่างๆนะสารพัดร่างทรงคำว่าร่างทรงนะฮะมีในคลิป YouTube ปาโลทีวีมีทรงร่างร่างทรงพิมพ์ไว้เลยครับทรงร่างร่างทรงแล้วชื่อคลิปนี่จำแม่นพูดอยู่ในมุมห้องหนึ่งก็แล้วกันผมรู้สึกเขียนขึ้นกระดานให้ดูได้ครับตอนนั้นจะฟังให้หลายรอบครับจะเข้าใจรอบเดียวจะยากที่จะเข้าใจยากมากครับยากมากจะเข้าใจฟังครั้งเดียวจะไม่เข้าใจอย่างนั้นต้องใช้3รอบผมเวลาผมทำให้ผมฟังผมเยอะหลายรอบไปเกินครับผมไม่ฟังใครแล้วครับในโลกนี้ผมฟังผมคนเดียวผมพูดเสร็จแล้วกันผมก็นั่งฟังของผมต่อจริงไม่ทิ้งควันแต่ฟังเสร็จผมก็ไม่ได้จำทีนี้ผมสำรวจตรวจสอบในวินาทีนั้นในปัจจุบันเราพูดอะไรตกหล่นหรือเปล่าจะได้มีเพิ่มหรือเปล่าต่อไปในวันข้างหน้าผมคิดอย่างนั้นต่อด้วยนะครับ
ไม่ใช่ตีหัวเข้าบ้านนะเพราะผมต้องการมาอยู่ในบ้านท่านทุกคนนั่นแหละผมตีหัวท่านเข้าบ้านแล้วก็ไล่ผมออกจากบ้านถ้าท่านไล่ผมจากบ้านกดปุ่มนี้มันก็ออกแล้วนี่ใช่เปล่ากดนี้มันก็ออกไปเดี๋ยวนี้แล้วใช่ไหมจะไม่ยากอะไรรีโมทใส่จุ๊กเดียวก็จบแล้วโอเคนะการจะอยู่บ้านหลังเดียวกันมันจะอย่าคิดว่าง่ายนะครับผมเหมือนกันนะเวลาจะเข้าบ้านใครก็คือดูเฟซดูไอ้นี่ของใครเหมือนกันใช่ไหมถ้าผมไม่เห็นจะมีดีคนคนนั้นคนคนนั้นที่ก็เป็นตัวต้นเรื่องอะไรต่างๆนะผมไม่ใช่ประเภทจับแพ้ชนแก่นะให้ดูลุงออกและคณะทำงานเราจะไม่ทำงานในลักษณะจับแพ้ชนแก่โอเคไหมเราไม่ได้หารับประทานในรูปแบบนั้นนะจำเลยครับมันจึงไม่มีการตัดต่อไงมีคนบอกตัดต่อดีสิลูกงอกเอ้ยไปแบบธรรมชาติดีกว่าเนี่ยมันถึงจริงดีกว่าตัดต่อก็กลายเป็นเมฆอะไรมันเหมือนกับอะไรมันไม่ใช่เรานะพอตัดต่อทุกมันก็จะกลายเป็นลักษณะเป็นอะไรเป็นอะไรนะมันไม่ของจริงอ่ะถึงจะเป็นของจริงอยู่ก็ตามทีแต่มันใส่สีตีเลยก็ว่ามันยกเว้นต่อไปคอยดูว่าจะเป็นทีน้อยสองน้อยนั่นเองครับนะทีน้อยสองน้อยคอยดูอีกช็อตหนึ่งเพราะว่าก็หาคนทำงานอยู่นะครับเรื่องนี้ต้องการจะให้พูดกันทีละ5 นาทีจบเนี่ยใช่ไหมครับผมพูดมายาวเหยียดขนาดนี้ถ้าคนไหนมานั่งตัดต่อให้นะได้เป็น10ที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยได้เป็น10ข้อแบ่งเป็น5 นาที 5 นาทีได้เป็น10ข้อแทนกันนะแล้วก็หาคนนั้นอยู่ที่จะมาช่วยกันใครมีความสามารถก็เชิญนะครับบอกทำอะไรได้บ้างบอกมาเลยครับที่ช่วยลุงออกเสนอตัวมาเลยครับแล้วก็จะให้ทำจะให้โอกาสทำนะครับผมยิ่งอยากจะได้อยู่นะครับจะเป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ได้อะจะให้ดีนะเอานะหญิงชายก็ไว้ก่อนนะขอไว้ก่อนต้องผ่านนะฮะคุณเจษสดานะครับต่อไปท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าได้รับพลังงานบริสุทธิ์จากลูกงอกขณะฟังแบบนี้ครับก็ลำบากหน่อยครับเพราะว่าต้องมามันต้องมีหัวเชื้อเนาะปกติมีหัวเชื้อนะฮะต้องมาให้ผมสัมผัสตัวก่อนนะครับมันจะสื่อเข้าไปมันจะรู้สึกเองตรงนั้นผมใช้คำว่าต้องนะแต่คนที่เขามีบุญมหาบุญแล้วนะแค่ภาษาผมสื่อไปปุ๊บเนี่ยเขาจะเก็ตเลยครับภาษาคนที่เขามีทุนบุญเป็นเดิมๆอยู่แล้วครับเหมือนกับผมก็ไม่เคยอ่านหนังสือพระไตรปิฎกผมก็ไม่เคยผมไม่เคยซื้อหนังสือนั้นมาเลยอยู่ๆก็มีคนเอาหนังสือมาให้อ่านปุ๊บเจอตัวหนังสือปุ๊บมันเซตอัพเป๊ะเลยทันทีจะบอกไม่ทราบเนี่ยแปลว่าทุนเดิมมันมีอยู่แล้วโอเคไหมแล้วก็ไปเจอเช่นเรื่องราวของลูกบุญมั่นบ้างเรื่องราวของลูกบุญโตบ้างบุตรก็จับความเดียวไม่มีอะไรมากมายหรอกเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้นี่ภาษาดุงบุตรเหมือนไงครับเมื่อบุญเรามาถึงกันมันจะเซตอัพขนลุกขนพองครับใช่ไหมโยกไกลกันก็ขนลุกทุกจ้าทุกบังภาษามันบอกอากับกิริยาบาด้วยนี่มันสื่อมันอยู่ตรงนั้นนะครับนะขอให้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ให้ดีนะหรือแม้แต่คำไหนประโยคใดเอ้ยมันใช่ไว้อย่างเงี้ยนี่นะตามมาคำนั้นนะครับพี่นายในการเข้าสมาธิและจะรู้ว่าลุงออกคือไผ่กันแน่ประมาณผีตัวไหนมันมาเกิดวะเนี่ยไอ้ลุงออกเนี่ยประมาณมันจะรู้ไงไม่งั้นจะไม่รู้โอเคไหมตกลงตอบนะจะรู้ได้อย่างไรว่ารับพลังงานบริสุทธิ์จากลุงโอเคฟังผ่านภาษาขนลุกขนพองหรือมันเคยเก็ตกันภาษาเฮ้ยมันเข้ากันได้ว่ะนั่นเข้ากันได้แค่นี้มันจะมีเชื้อนิดฟังไปบ่อยมันจะมีคำที่มันแปะชั่วเชื้อช้าหายขึ้นเหมือนกับผมไปอ่านหนังสือของใครแล้วนะอ่านแค่เจอคำว่าพระพุทธรูปบางพระธรรมเนี่ยเป็นคำของท่านพุทธทิโกนะครับพระพุทธรูปบางพระธรรมผมประโยคเดียวแท้เลยครับผมเก็ตเลยโหพระพุทธเจ้าแน่มากเพราะผมจะรู้เรื่องคำว่าพระธรรมไม่ใช่ธรรมะนะ
ไม่ใช่ธรรมะนะให้รู้ว่าถ้าธรรมมันซ่อนอยู่ในธรรมะชาติโอเคไหมครับพระพุทธรูปก็คือโลหะใช่ไหมครับปูนปั้นก็ได้มันก็มาจากธรรมชาติดินเนี่ยธรรมดานี่คือธรรมชาติพระธรรมซ่อนอยู่ในพระพุทธรูปพระพุทธเป๊ะเลยครับเหนือชั้นมากครับทั้งวิธานเหนือชั้นมากแต่พอเวลามาถึงเรื่องของสมาธิจิตต่างหากเดี๋ยวใจเดี๋ยวจิตตรงนั้นเป็นหาที่ผมไม่รับเพราะว่าเรื่องของสมาธิเรื่องจิตแต่เรื่องบรรยายท่านยอดเยี่ยมนะครับบรรยายยอดเยี่ยมมากหาตัวจับได้ยากบอกให้ทราบถ้าฟังไม่เถื่อนฟังในเชิงบรรยายต่างๆท่านจะพูดหนอบหนอบเลิกเดี๋ยวก็มีไก่กันเอ๊ะตามมานั่นแหละครับนั่นคือบรรยากาศธรรมชาติธรรมะนะโอเคไหมถ้าเวทานเก็บเอาไปแบบนั้นแต่ถ้าหากว่าเรื่องของสมาธิจริงๆแล้วเรื่องจิตเรื่องใจเนี่ยตัวนั้นแต่งหาที่ผมไม่ตอบสนองโอเคไหมครับไม่ตอบสนองแล้วก็ไม่ต้านนะแต่รู้ว่าโอ้ก็แค่นั้นก็เหมือนท่านนั้นแหละเดี๋ยวพูดเรื่องจิตจิตจะแล้วก็มาเป็นเรื่องใจเลยนะผมจับเขาได้ปุ๊บผมจะไม่ฟังใครอีกแล้วจับไม่ได้ครับถ้าผมจับเขาได้โอเคนะต่อไปทีหนึ่งดึงผู้มีฤทธิ์ทางจิตอย่างพวก NLP โอ้โหมาแล้วว่า NLP เนี่ยบางคนที่สามารถเชื่อมจิตผู้อื่นเพื่อลบล้างความจำใส่ความจำหลอกๆหรือล้วงเอาความจำของคนหนึ่งไปเชื่อมจิตใส่อีกคนหนึ่งแบบนี้ผู้มีฤทธิ์ทางจิตทำได้แต่ผิดกฎของธรรมชาติแม่นบ่ลุงออกแม่นแล้วครับแม่นแล้วครับกลุ่ม NLP ขออนุญาตนะครับท่านที่ประกอบอาชีพ NLP ต้องขออนุญาตนะครับผมจะรู้เรื่องนี้ดีบอกไว้ให้เลยนะครับว่านั่นคือจิตที่ว่านั้นไม่ใช่จิตบริสุทธิ์แน่นอนเป็นจิตที่มีคำว่าขุ่นกลุ่มนี้จะพูดคำว่ารวยจำให้ดีครับเอารวยขึ้นหน้าใช่ทั้งนั้น 100% นะถ้ากลุ่มนี้คือรวยขึ้นหน้าตีเลยนะ 100% แปลว่าไม่ใช่ของจริงแท้ที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกเห็นไหมเด็กเบ็ดเชนเด็ดขาดเลยนอนนั้นท่านคิดเองนะโอเคนะครับผมใช้ว่าไม่ใช่แน่นอนนะแน่นอนด้วยนะครับนั้นก็ฝากเอาไว้ด้วยไม่ใช่หรอกครับไม่จะให้ใครสูญเสียไปกับสิ่งเหล่านี้ภายใต้เงินกับคำว่ารวยเนี่ยรวยเร็วรวยรัดรวยแรงต่างนานเนี่ยสุดท้ายมันก็ซวยเลยแหละครับสุดท้ายแล้วพวกกลุ่มรวยเร็วรวยรัดรวยด่วนไปไม่รอดรับรองได้เลยครับดูมันโอ้โหดูดีนะใครก็อยากจะรวยเนาะถ้ารวยแบบ born to be นะครับเชิญครับเกิดมาเป็นเช่นนั้นใส่เข้าไปเลยโอเคนะตรงตกลงนะคุณแก้วนะครับคุณแก้วโอเคนะเพราะละครับเรื่อง NLP นั้นมันเป็นองค์ความเป็นของนักจิตวิทยาครับทำอย่างไรจะควบคุมพฤติกรรมของคนได้เขาตั้งเป้าเลยนะทำอย่างไรเลยครับประเทศที่เก่งนะครับผมบอกครับประเทศที่เก่งเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวนะแต่ก่อนนี้ก็เป็นสหภาพรัสเซียเก่งนะฮะประเทศเดี๋ยวนะจอร์เจียนะโครเอเชียอย่างเงี้ยกลุ่มนี้จะเก่งโครเอเชียโปแลนด์พวกนี้นะครับโอเคไหมรวมความก็คือทางด้านรัสเซียรวมความแล้วเพราะว่าบรรยากาศนั้นจะเป็นรัสเซียคือพวกรัสปูตินนี่ครับตัวเอเลยครับโครเอเชียจะเก่งเรื่องนี้ก็คุมจิตจะบอกให้ทราบนะเห็นแล้วติดใจทันทีเลยครับเพราะผมเจอไม่จะไม่เจออยู่ในเหตุการณ์เหมือนกันนะครับบอกให้ทราบว่ามีจริงยืนอยู่เงี้ยแล้วก็ใช้ฝ่ามือเนี่ยดอกกันคนยืนอยู่จะโยกตามนะครับหน้าโยกตามเขาออกตามมือเลยครับนั่นแหละครับคือจิตเป็นถ้าเป็นเรื่องคืออิทธิฤทธิ์
ทำลายประวัติศาสตร์นะดูมันจะดีเลยครับแต่ซ่อนเงินแม่งหลังเอาไปควักที่หลังนะอยู่ตัวนั่นแหละเข้าใจหน่อยนะเข้าใจเข้าใจเข้าใจให้ได้ด้วยนะพอแล้วนะครับ NLP ไม่น่าจะมีไม่น่าจะเกิดอีกแล้วนะครับนะเข้ามาเยอะก็กลุ่มไฮโซเอาเงินจากครั้งละ 30,000 50,000 แล้วเขาอะไรต่างๆเนี่ยฮะไปวิจารณ์แล้วมันก็ไม่ใช่วิสัยดวงหอแล้วถ้าจะไปชูทางด้านภาวะวิจารณ์ก็ไม่ใช่ภาษาดวงหอไม่ใช่วิสัยดวงหอมันจะกลายเป็นว่าฟังดูแล้วท่านจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันยกตนของท่านนี่หว่าไหมผมก็จะมาไม่ไปถึงจุดนั้นโอเคไหมก็กักนิดนึงเพื่อสะดุดความคิดสักหน่อยนึงประมาณนะเพื่อให้ปัญญามันเกิดว่าไปในรูปแบบนี้ท่านเองนะครับเอาล่ะหลานไม่สบายตัวร้อนและขัดจมูกขอให้ลุงช่วยกำจัดอาการด้วยกาเอาเสียงกะละมังตกจากที่สูงให้เขาได้ยินบ่อยๆนะกากาเปิดดังๆอย่าไปถึงยัดหูเขานะเด็กๆอย่าไปยัดหูเขานะครับเปิดดังๆเขาจะได้ยินเขาเองนะครับเขาจะกล่อมเขาเองเด็กแค่เดือน2เดือนเองนะครับผมเป็นฝีขอบติขอบชินตาตามรักแร้ขาหนีบขอพลังงานของหมอรักษาครับวันนี้ที่ปฐมเจดีนะฮะก็มีอยู่คนหนึ่งท่านหนึ่งนะฮะเป็นเพศแม่นะฮะก็ขึ้นเป็นตุ่มขึ้นมาที่เป็นแผลมาค่อนข้างจะมาคล้ายๆกับไอ้นักวิ่งอะไรที่อยู่โรงพยาบาลตอนนี้นะชื่ออะไรวินัยไกรบุตรวินัยอะไรขนาดนั้นนะฮะที่เป็นแบบเดียวกันนะฮะแต่วินัยทั้งปวดทั้งแสบทั้งร้อนว่าไปนะฮะไอ้นี้ก็จะไม่ปวดแสบร้อนทำนองเพราะว่าไอ้แผลรวมตัวมันก็เกิดขึ้นมาแล้วก็เน่ามันมีอยู่แค่ 2-3 ตุ่ม 4-5 ตุ่มคล้ายกันเลยแหละครับคล้ายกันเลยถ้าหากว่าเป็นอีกรูปแบบนึงถ้าหากว่าขึ้นเต็มตัวแล้วเขาเรียกว่าอีสุอีใสประมาณนี้เต็มตัวลักษณะอย่างนั้นมันเป็นที่เขาว่าไวรัสต่างๆนะวันนี้มีปัญหาหรอกถ้าหากว่าจะให้ช่วยนะครับเอาตัวมาครับคุณชัยวัฒน์นะครับนะเอาตัวมาตัวมาเพราะว่าฟังแค่นี้ไม่พอนะต้องมาสัมผัสตรงนะครับสาธุค่ะตัวเย็นลงแล้วค่ะหวยอะไรคุณแก้วตาหลานน้อยที่รักตัวเย็นไวขนาดนี้ใช่ไหมแค่ฟังลุงหมอกนี่แหละเอ้ยมันเกินไปแล้วพี่คลิปของคุณ TTM ดีมากค่ะฝากขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะอย่างน้อยก็มีคนเข้าใจนะคะก็ยืนยันนะพวกเราได้แบบคิดมากในการที่นำเสนอเพราะว่าเรามีการตั้งเป้าว่าใครก็ตามที่อยู่ในบทบาทลีลาของพวกเราเจ้าค่อยนะเรามุ่งเป้าไปยังให้รักษาตัวเองเป็นหลักโดยยึดอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาต้นไม้ผลไม้ระไม้เป็นยาโอเคนะหมูหมากาไก่ยังไม่ได้ไปช้างมาวัวควายนะดูว่าหมูหมากาไก่ปลาซิวปลาเล็กปลาซิวปลาสร้อยสัตว์เล็กสัตว์น้อยล้วนแต่ปัญญาทั้งสิ้นนี่คือภาษาหนุ่มน้อยไม่ได้ไปหาช้างมาวัวควายนะดูว่าถ้ามีก็ดีกินไปด้วยกันได้ไหมไอ้พวกกล้าเลือดจะว่ากินไปได้พวกสร้อยแซ่สร้อยแซ่เนี่ยกินได้กันนี่เนี่ยเริ่มใส่เพียแล้วกันใส่เพียสดๆเด็ดมันเพียเน่าเอาได้เอาได้เพียเน่าเอาได้ครับบริเวณน้ำเด้อหรือว่าใครเห็นไหมเสียงในฟิล์มใช่ไหมครับผมมาได้ทั้งนั้นแล้วจะไม่หนักตาสาสกันแปลว่าวงไหนก็นั่งได้ทุกวงนั่นนะครับข้าวเหนียวติดมือวงได้ทุกนั่งได้ทุกวงข้าวเหนียวติดมือภาคเหนือก็ได้อีสานก็ได้หมดหมดนะครับที่ไหนก็ได้ถ้ามีข้าวเหนียวผมกินข้าวเหนียวก่อนพอมาทราบแล้วรับรองได้เจอข้าวเหนียวใส่ก่อนข้าวเหนียวมันให้กำลังงานดีฮะ
พลังงานพุทธกรรมพลังงานนะพูดถึงไอ้พลังงานที่ได้มาจากการย่อยสลายของข้าวซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่เขาว่านะครับไอ้ข้าวเหนียวมันจะให้พลังงานมากกว่าต่อน้ำหนักก็ได้ใช่ไหมครับต่อน้ำหนักบอกให้ทราบไว้เลยนะครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวจะดีกว่าเพราะฉะนั้นคนกินข้าวเหนียวจะมีพลังกำลังร่างกายแข็งแรงกว่าเยอะแต่โดยทั้งนั้นมันก็เข้าเหมือนกันนั่นแหละมาสรุปตรงไหนก็ตรงนี้หัดกินดิครับเกิดไม่มีกินอายุนะรู้จักข้าวแห้งไหมครับตอนที่เป็นลูกศิษย์วัดเวลาว่าสมมติบิณฑบาตตอนเช้าข้าวมันเหลือเยอะข้าวเหนียวเนี่ยครับสมมติเป็นข้าวเหนียวแหละครับที่ทางโน้นครับข้าวเหนียวเช้ามันเหลือนะจะไปหมักเอาไว้แล้วก็ขึ้นราเห็นไหมครับทำไงต่อเอาสังกะสีปูนะแล้วก็เอาข้าวเหนียวที่วันไปตากแดดให้แห้งไปได้ต่อใส่ปี๊บไว้เวลาไม่มีจะกินไงเอาข้าวแห้งเนี่ยใส่น้ำร้อนซะเห็นไหมมันก็กินกันตายได้สบายนะอย่าหลงนะนี่คือข้าวแห้งมีประโยชน์ตรงนี้นะครับบอกให้ทราบไว้นะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเตรียมการสนองก็ดีนะระยะนี้ตากข้าวแห้งจากวัดวารามที่เหลือใช้อย่าทิ้งและอย่าทิ้งถ้าหาว่าจะใช้วันนี้ก็ไปหมักมันเป็นปุ๋ยอินทรีย์แล้วเจอปุ๋ยจุลินทรีย์อินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอานินทรีย์เกษตรกรเจอปุ๋ยอานินทรีย์ก็คือพวกเคมีเนี่ยพวกอานินถ้าอินทรีย์มันเริ่มต้นจากคำว่าสิ่งที่มีชีวิตอินทรีย์นะฮะอินทรีย์มันเริ่มมาจากมีที่มีสิ่งที่มีชีวิตเช่นปลาแดกปลาร้าปลาเจ่าก็คือสิ่งที่มีชีวิตโอเคไหมผักดองชีวิตใช่ไหมพวกหมักดองเนี่ยครับกลุ่มนี้จะเป็นประโยชน์นะครับจำหน่อยครับจำหน่อยภาษาพวกนี้นะตะวันตกเขายัดความสกปรกให้แล้วก็ให้กลัวกันบ้านเราต้องเข้าใจธรรมชาติโอเคไหมครับจึงจะอยู่ได้นะเดี๋ยวจะไม่บอบบางนะครับลูกหลานเกิดใหญ่ใหม่หลังมาเนี่ยให้เขากินเพียงน้อยสองน้อยมันไม่ตายหรอกโถใช่ไหมครับทีนี้สองนิดให้ร่างกายเขามีการปรับไม่ใช่จับยัดปากทั้งหมดเพราะถ้าสำลักแมวนะไปนู่นเวลาภาษาใช้เฮ้ยให้นี่มัน4:47 แล้วเนี่ยเฮ้ยมันติดลมบนไปตั้งไกลแล้วลุงงอจะกลัวไหมครับว่านี่เนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ทำเวลายาวนานที่สุดนะเป็นประวัติการณ์นะครับในวันนี้เป็นประวัติการณ์นะฮะ4:48ที่มันผ่านมานี่มัน4:32นะครับที่ถือว่ายาวนานที่สุดแล้วอันนี้มันเล่น4:48โอ้ยตายเลยนะหิวข้าวก็ลืมหิวไปเลยเพราะมันน่ะเอ๊ะคนมันน่ะมันก็ไปได้สิพี่โอ้ไหมตอนแค่นี้ก็พอครับอย่างอื่นก็คอยเจอกันวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันเนาะโอเคก็ด้วยความยินดีทุกท่านนะอย่าลืมไหนๆก็ไหนๆมนุษย์ไม่ประกอบอาชีพไม่ได้นะทำไปเถอะครับอาชีพเสร็จจากรายการผมไปจับปลาได้ปลามากินแน่นอนคืนนี้ขอให้มีปลาในบ่อเถอะในบ่อใหญ่ในแม่น้ำนองคองไปจับได้แน่ๆด้วยเอาแค่พอกินหรือจะเอาเหลือไปขายในนู่นกับหวานไปผมพูดเล่นนะลองดูสิคนที่เป็นชาวประมงลองดูสิจริงไม่จริงนะแล้วก็ทำอะไรก็ได้ครับขอให้ซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือพอแล้วพอนะสิบออกไปนะแล้วก็อย่าลืมนะทำที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรและทรัพย์สินทั้งขันสัตว์เลี้ยงที่เราดูแลก็ถือว่าปกป้องคุ้มครองนะครับให้ใจก็หน่อยนึงนะครับสัตว์เลี้ยงใดๆก็ตามที่ตัวนี้ต้องแค่นึกมันจะไปยากอะไรกันเอาภาษาลุงหมอไปแทนที่ลุงหมอบอกว่าเฮ้ยจะเริ่มโตเร็วๆหน่อยไอ้สัตว์เลี้ยงเอ๋ยจะได้เปลี่ยนเป็นเงินตรามาใช้หน่อยนะไม่ได้ คุยผ่านลุงงอกดีไหมเออ
มันหนักได้แบกตรงไหนพี่ว่าเนี่ยมันไม่ได้แบกสนุกใช้ตรงไหนใช้ได้ทุกเวลานะให้รู้ว่ากำลังแบ่งในห้องน้ำใช้ได้เลยนะครับมีประวัติคนนั้นเขาเป็นนิ้วเป็นเพศแม่นะครับนิ้วจริงๆนะโผล่ออกมาเท่ากับปลายนิ้วก้อยนะครับไอ้นิ้วเนี่ยเวลานึกถึงนิ้วให้นึกถึงปะการังที่มันตายแห้งโอ้โหคมนะพี่เอ๋ยปะการังเนี่ยคมกริ๊บเลยดูสิมันอยู่ในพ่อท่อปัสสาวะของเพศแม่ดูสิมันจะเจ็บขนาดไหนโอ้ยตายกูตายคนไหนเจอนะครับเท่ากับนิ้วก้อยวันนั้นเคยมาให้เขาบอกมันเจ็บปวดมากเรื่องยุคเกียรติกาและ20กว่าปีที่ผ่านมาโอเค18ปีที่ผ่านมาง่ายดี19ปีก็แล้วเอา20ก็แล้วง่ายดีเขาก็ไปมาหาสู่ที่เกียรติกาทุกคนที่มีฐานะคนหนึ่งเป็นทุกข์ทรมานมากขออนุญาตดีครับถ้าพูดล้ำอีกทีนึงมันก็เป็นการล้ำความที่เป็นเพศแม่อะไรต่อแค่จะเบ่งฉี่แต่ละครั้งโอ้โหร้องไม่ต้องคิดเรื่องอื่นไอ้แค่จะฉี่นี่เลยครับอย่างนึงไม่ต้องคิดอย่างนึงใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยอย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมแค่ขยับก็เจ็บวันนั้นเขาปวดมากเลยเกินจะเต็มจะตายผมเขาร้องดงอกแต่ก่อนนี่ไม่ใช่คำว่าลุงงอมแต่ก่อนก็ชื่อเรียกเลยตรงๆนะไกรสอนเขาขึ้นต้นคำว่าเด็ดนะเขามาสอนให้ฟังไม่รู้ว่ามีคำนำหน้าไหนคำว่าไกรสอนช่วยด้วยเบ่งพึ่งออกมาเลยอะไรอยู่ในหัวส้วมประมาณปลายนิ้วก้อยเขายังหยิบมาด้วยผมใส่ขวดแล้ววะไม่รู้หาไม่เจอทุกวันนิ้วดูสิครับท่อปัสสาวะของเพศแม่มันจะใหญ่ขนาดไหนหลุดออกมาได้ไงนี่ถือว่ารอดตายแต่ว่านั่งหัวช่วงอยู่ก็ช่วยได้ลุงงอกนี่เล่าให้ฟังแล้วจะกลายเป็นยกตนอีกเห็นไหมรู้จักลุงงอกตั้งแต่อายุ18ปัจจุบันอายุ40แล้วว้าวจริงเหรอคุณชัยวัฒน์ลุงงอกยังดูดีเหมือนเดิมเลยครับเฮ้ยจริงเหรอเอาละเดี๋ยวไปต่อเพราะว่าเคยพูดเอาไว้นั่นมันยุคเกียรกายคอยดูนะอีก30ปีรูปร่างหน้าตาผมจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนักนี่แล้วก็ดูเขาก็มีคนตามดูเนาะโอเคจบเนาะนี่มัน20ปีมาแล้วยังไม่ถึง30เลยนะครับยังถึง30ปีเลยนะใดๆก็สุดแต่เถอะเวลาเดินทางใกล้ๆใช้ขอหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ร่มหรือการที่เดินทางน้ำหมกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนั้นไปกับเอวังก็มีแต่กับตรงนี้สาธุอามินอเมนโอมและอามิตพูด Thank you very big จบข่าวครับผม